แปนค่ะดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับพี่แปนมา5 4 3 2เป็นยังไงบ้างคู่เราเป็นคู่ที่รอคอยกันมานานมากได้ดูเต็มๆแล้วนะใช่ได้ดูเต็มๆแล้วเหรอครับหมายถึงเราเนี่ยหมายถึงเขากำลังจะได้ดูเต็มๆแล้วเร็วๆนี้ครับก็รู้สึกตื่นตาหนอแล้วก็ตื่นเต้นด้วยถามว่ากดดันไหมกดดันด้วยเขาด้วยความเป็นซีซั่น2แล้วแบบเวลาระยะไป2ปีอะครับผมกว่าจะคืนคาแรคเตอร์อีกแล้วก็ต้องทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยจริงแล้วก็คือตอนซีซั่น1ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยระดับสูงเลยทีเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าซีซั่น2เนี่ยที่กลายเป็นคู่ของเราแล้วก็เป็นดราม่าด้วยจะประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังนะแต่คนข้างที่จะคาดหวังกับคู่เรามากๆเลยนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องแบบเท่าซีซั่น1นะรู้สึกอะมันเป็นความกดดันที่ต้องแบกกดดันเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าคู่เราเป็นคู่หลักมันกลายต้องแบบสำหรับตัวมีนะก็กดดันแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบต้องแบกต้องอะไรขนาดนั้นนะเพราะเราก็พยายามในเซตในฉากก็พยายามทำให้เต็มที่แหละแล้วเราก็อยากให้แฟนๆช่วยกันแบบว่ากระจายข่าวต่อๆไปเพื่อได้ทำทุกคนได้รู้จักพวกเราอะไรเงี้ยฮะแต่กับเลิฟซีนนี่คือเป็นความคาดหวังของพี่ของคุณพี่ของคุณพี่ไม่ใช่ของแฟนๆว่าพวกเราจะหนักหน่วงขนาดไหนเอาจริงก็มีทุกคิวมีแบบพูดเลยทุกคิวที่ไปถ่ายมามีเลิฟซีนทุกคิวเลยใช่เปิดมั้ยไม่ถึงขนาดนั้นเนาะก็บางทีเราก็แบบดัดแปลงให้มันดูน่ารักใช่ก็พยายามขายพุ่งกลับตลอดว่าแบบเอ้ยทำอย่างนี้ก็น่ารักดีเนาะขายยังไงอ่ะก็แบบพี่เป็นผู้กำกับมาขายพุ่งกลับสมมติในบทอ่ะบอกว่าแบบว่าจูบแล้วก็ออกมาแล้วก็จูบอีกอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเอ้ยแบบหอมแก้มหรือแบบทำอย่างนี้ไหมเปลี่ยนแล้วแบบว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแบบด้วยอะไรกับกิริยาอื่นๆดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างในเซนหนึ่งก็จะเป็นแบบอย่างนี้แทนแล้วเรื่องนี้ก็จะมีลูกเล่นมีถึงก็จูบจริงมั้ยก็ตลอดมีครับตลอดจูบคิดว่าคู่เราจะสู้คู่แรกได้ไหมครับแบบคู่นั้นค่อนข้างแบบคู่นั้นเดือดมากเลยผมอาจจะเราก็ต้องเดือดด้วยเราองศาเราต้องร้อยด้วยผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ดีกว่าอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นไม่รอดไปแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าก็ยังไม่ได้ถ่ายตอนที่แบบเรารักกันนะมันจะมีซีนช่วงปลายๆเรื่องที่แบบค่อนข้างรุนแรงแต่ว่ายังถ่ายไม่ถึงยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวนะค่อนข้างรุนแรงขนาดไหนอ่ะใช้คำว่ารุนแรงเลยโซ่กุญแจมือพี่ที่คิดไปแล้วคำถามต่อไปครับผมแต่คิดว่าสู้ได้เนาะคิดว่าสู้คู่แรกได้เนาะคู่ AP ได้ไม่สู้ดีกว่าคือแต่ละคนก็มีทางของตัวเองดีกว่าคือคู่นั้นก็จะแบบตอนรักกันก็จะแบบว่าเก็บไว้เป็นตำนานปานดอมดมนะคู่เราก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างในบ้านของแฟนที่ต้องลดความอ้วนที่ต้องกลับไปเป็นเดิมมันเหนื่อยมากตอนแรกไม่เราตกใจมากเลยตอนแรกตอนโควิดอาจจะมีช่วงที่ผมออกกำลังกายอยู่แต่พอเจอพี่เมย์ปุ๊บก็แบบอุ้ยพี่เมย์พราวมากอะไรผมเล่นกล้ามอ่ะพี่ไม่ต้องการกล้ามจากแขนนะพี่ต้องการแก้มก็ไปเซิร์ชเลยถามเพื่อนทำยังไงให้มีแก้มกินตอนกลางคืนผมก็สตั๊ดเลยตอนกลางคืนกินปรากฏว่ากดไหลย้อนกลายเป็นกดไหลย้อนกินแล้วนอนอย่างนี้หรอแต่ก็มาอยู่ช่วงนี้คือพี่เมย์บอกว่าแฟนต้องไปใช่เพราะตัวละครแคนเขาเป็นคนที่แบบกินเยอะแล้วมีแก้มแบบพอซีซั่น1แก้มใหญ่มากแก้มใช่แล้วคือตอนนี้เท่ากับเดิมปะซีซั่น1ก็ไม่เท่าแต่ว่าก็เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่วอเตอร์นี่คือถ่ายตอนไหนวอเตอร์แก้มเนี่ยประมาณหลังโควิดแสดงว่าตอนนั้นก็คือแก้มป่องหลังโควิดนิดนึงครับแต่ว่าตอนนั้นคือช่วงแก้มป่องแล้วสิใช่ครับช่วงหลังเจอพี่เมย์แล้วครับนี่เป็นช่วงกดพอช่วงเจอพี่เมย์ก็คือช่วงแคสติ้งตัวละครใหม่แล้วกดไหลย้อนถ่ายยังเนี่ยตันอยู่เนี่ยตอนนี้จะได้เหรอโอ๊ยกินมาเมื่อกี้ไม่การลงทุนมากเลยนะไม่การลงทุนเลยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกดไหลย้อนใช่ครับแต่พอเป็นกดไหลย้อนปุ๊บก็ตอนนี้เป็นเสียละนอนตะแคงขวาช่วยได้นอนหมอนสูงๆช่วยได้การที่ศึกษามันทุกอย่างใช่ดูเราลงทุนเพื่อแฟนคลับมากเลยนะไม่ตอนแรกไม่คิดเป็นกดไหลย้อนด้วยเราไม่เคยเป็นไงเซิร์ช Google เลยโอ้มะเร็งอะไรเต็มไปหมดเลยอาการเป็นไงตอนแรกมันหายใจพอมันนอนปุ๊บมันหายใจไม่ออกมันแน่นแล้วก็แบบเหมือนเราต้องบังคับให้หายใจตลอดเวลาคิดตอนนั้นแพนิคว่าแบบจะตายแล้ววะไม่กล้านอนเพราะกลัวนอนแล้วมันไม่หายใจเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราต้องบังคับการหายใจตลอดเวลาก็เลยเสิร์ช Google แล้วพอแบบเขาบอกให้นอนตะแคงขวาก็ลองดูลองปุ๊บดีขึ้นแต่ก็ไม่มากจนแบบแพนิคจนมันหลับไปเองอ่ะตื่นขึ้นมาปรึกษาแม่ครับเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแม่ก็เลยยื่นนี่ให้ยาสอนยาที่เป็นซองดีขึ้นจิตตกไปพักนึงเนาะตกทั้งคืนเลยกลัวตาย พิ่มเยอะเลยเดี๋ยวนะคือเราเลือกเซิร์ช Google ไม่ไปหาหมอแล้วพี่ตอนนั้นมันดึกแล้วผมนอนก็5 ทุ่มกว่าแล้วก็มีโอกาสก็ยังไม่ตื่นก็ต้องนอนให้ได้คืนนั้นก่อนใช่มีไปปรึกษามินบ้างไหมคะว่าเป็นอะไรดีจริงผมเพิ่งรู้เนี่ยผมเพิ่งรู้เรื่องพวกนี้ผมอายดูเดี๋ยวดูไม่เจ๋งดูไม่คูลเพราะเราดูเป็นพี่เราดูใช่เดี๋ยวจะแบบพี่แปมพี่เป็นอะไรมันคือกดไหลย้อมพี่จะแพนิคทำไมอย่างคู่เราก็มีประเด็นที่ว่าเราจะไม่ได้มวยด้วยกันทั้งคู่แล้วมันมีกระแสมาเราคุยกันบ้างไหมหรือว่ายังไงอ่ะถามแปมเขามีพูดก่อนนะถามแปมก็คืออย่างแรกเลยก็คือที่เราไม่เล่นวายเราต้องเคารพแฟนคลับคู่อย่างแรกคือเราไม่ได้จะไม่เล่นเรื่องอื่นผมบอกว่าผมจะเล่นถ้าเป็นคู่มีนพิรวิทย์ครับผมใช่ด้วยความเขาเรียกว่าอะไรซื่อสัตย์ต่อแฟนคลับด้วยครับผมใช่เขามีแฟนคลับบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเอ้าไม่ได้เต้าเกิดมาจากวายทำไมไม่เล่นวายต่อไปคือแบบหรือแบบบางคนอ่ะผมก็ฟังไม่ครบอะไรผมก็เห็นมาหรือว่าได้ยินมาว่าแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเราแบบว่ามันมีคำแรงมากผมได้ยินมาเขาบอกว่าเป็นกบฏซีรีส์วายใช่เขาบอกว่าเราเกิดจากซีรีส์วายแล้วทำไมเราถึงแบบทิ้งไปอะไรเงี้ยซึ่งหลายบางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วคือในวัฏจักรที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับเขาก็แบบไม่ได้อยากให้เกิดการเปลี่ยนหรือว่าสลับคู่กันไปมาบ่อยๆด้วยการขายภาพลักษณ์ที่เป็นคู่จิ้นหรือว่าการขายงานแบบเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แฟนคลับอินจากในซีรีส์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเราก็เลยคิดคุยกันตกลงกันว่าเราก็ควรจะรับเล่นแค่คู่เดียวดีกว่าอย่างคำว่ากบฏวายนี่โดนทั้งคู่เลยไหมคะแฟนโดนปะของผมไม่ค่อยโดนครับเพราะว่าเหมือนผมไม่โดนคำว่าผมจะไปจูบผู้ชายคนอื่นทำไมใช่ก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราซื่อสัตย์กับแฟนคลับผมคิดว่าแฟนคลับเราก็ไม่อยากเห็นผมจูบกับใครจูบกับเขาคนเดียวก็พอแล้วครับแต่พอเราโดนข้อความแบบนี้พอเห็นข้อความเรารู้สึกยังไงหน่อยผมเป็นคนอย่างนี้ใช่ผมเป็นคนขี้น้อยมากเซนซิทีฟมากเป็นคนใส่ใจข้อความที่คอมเมนต์ผมเป็นคนส่องเยอะมากแรกๆจนแบบผู้ใหญ่เตือนว่าแบบให้เลิกส่องได้แล้วเพราะว่าแบบมันจะเป็นทุกข์กับเรามากกว่าใช่ครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคือน้อยตอนนั้นอะคือเป็นน้อยขนาดหาทางออกยังไงเพราะพี่มึงเขาน้อยมากเลยนะผมน้อยขนาดแบบรู้แม่รู้เลยขนาดไม่บอกแม่แล้วแบบเป็นคนที่ออกหน้าออกตามันกินอะไรใครก็รู้หน้าก็จะเสียหน่อยเลยวันนี้ครับผมแล้วเราเลือกที่จะแบบเราไม่ค่อยปรึกษาใครเราจะแบบเก็บไว้คนเดียวมากกว่าใช่ไม่งั้นพี่ถามบ้านๆเลยอยากอธิบายอะไรเขาฟังมาบางคนเขาเหมือนว่าตัดสินเราไปแล้วว่าก็มันเกิดจากซีรีส์วายเราต้องอยู่กับวายเราจะไปไหนทำไมลูกผมว่าการที่เราเกิดจากซีรีส์วายเท่ากับผมยอมรับในเรื่องเพศสภาพแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่เราไม่เล่นซีรีส์วายแล้วไม่ใช่ว่าเราปิดกั้นเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมตรงนี้อยู่ใช่ครับผมอย่างแบบการที่ซีรีส์วายเกิดขึ้นตอนนี้เยอะมากมันก็เทียบเท่ากับการที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้นเช่นกันครับก็เลยอยากให้เข้าใจผมหน่อยนะครับแปลว่ามันจะมีแค่มีรับแปลนไปช่วยนิรันดร์ไม่มีผู้อื่นแล้วน้องสวยมากน้องเกิดยุคได้เลยคงมันยันตีงั้นก็ต้องคอนเฟิร์มแบบนั้นใช่คือจะเป็นแบบว่ามีแฟนที่เขียนจอยไหมคะเนี่ยและเป็นไรเตอร์อยู่ในจอยระดาให้คนเข้าใจไปว่าสวัสดีค่ะพี่กฤษณาส่งสินมีแฟนนิรันดร์ครับผมโอเคมีแฟนนิรันดร์มาจบเลยอ่ะอย่างเงี้ยพอซีรีส์วายมันเกิดขึ้นเยอะเราคิดว่าสิ้นปีคู่แข่งมันเยอะเรากดดันนะคนเป็นก็คุณว่าไงคุณก่อนว่าถัดมาภาค 2คือหลายๆคนอาจจะชอบพูดว่าซีรีส์ภาค 2อาจจะไม่ได้มีกระแสเปรี้ยงเท่าภาคแรกซึ่งกลัวไหมคุณตอบผมกลัวชอบความเป็นมีชอบมากเลยอ่ะพี่ชอบใช่กลัวแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถ้ายิ่งเรากลัวยิ่งเราหงอแล้วถ้าเราทำออกมาได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะไม่ดีไงเราก็เลยก็ต้องพยายามสลัดความกลัวออกแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในพาร์ทเนอร์เราเพื่อนทุกคนร่วมกับผู้จัดทุกคนเตรียมใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมว่ามันต้องดีแน่ๆเอางี้แปลว่าตัวมีนมั่นใจถึงเราจะเป็นภาค 2เราก็มั่นใจว่าเราจะไม่เจออาถรรพ์ผมมั่นใจนะคาดหวังใช่ไหมว่าคาดหวังเชื่อมั่นก็อยากจะเปลี่ยนแรงกดดันนะมาพัฒนามากกว่าครับจะพูดมั่นใจก็ไม่เต็มปากเพราะเชื่อมั่นเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วมั่นใจงั้นผมมั่นใจด้วยก็ได้ผมมั่นใจนะเพราะว่าผมว่าการที่เราทำอะไรเต็มที่อ่ะผมมันจะออกมาดีเสมอครับผมคุณพี่มีคำดีๆเลยไอ้ยังมีแฟนนิรันดร์เราพูดอะไรนิยายเขียนได้เรื่องเขียนเล่นเปิดมาเช็คเปียร์สุดท้ายฝากคู่เราวันไหนออนแอร์วันไหนครับผม ครับก็ฝากบังเอิญรักซีซั่น 2ด้วยนะครับผมออนแอร์วันที่3เดือนหน้าเดือนกันยายนใช่ใช่ไม่ใช่มัน2ปึ๊กเอาใหม่วันที่2วันที่2วันที่2 2 ทุ่มก็วันที่3ดุรีรันแข่งต่อไปเอาใหม่ครับผมฝากบังเอิญรักซีซั่น 2ด้วยนะครับผมเริ่มวันที่2เดือนกันยายนครับผมเวลา2ทุ่มทาง VTV เท่านั้นนะครับเริ่มวันใช้ออกอากาศทุกวันพุธครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ